วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้ววัฒนาชี้เปรี้ยงร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปัตย์ขัดรัฐธรรมนูญนายวัฒนาเมืองสุขประธานฝ่ายกฎหมายและการเมืองพรรคไทยสร้างไทยโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าผลจากการที่รัฐสภาลงมติรับหลักการยัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่13ที่เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐได้ขอแก้ไขระบบเลือกตั้งเป็นบัตร2ใบเพื่อให้มีส.ส.เขต400คนและส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนแต่เสนอขอแก้เพียงมาตรา83และ91ซึ่งไม่ครบถ้วนเพราะไม่ได้แก้มาตราอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นมาตรา85ที่บอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนได้คนละ1คะแนนแต่ที่ขอแก้คือบัตร2ใบหรือมาตรา86วงเล็บ1และ4ที่กำหนดให้แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น350เขตเป็นต้นผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือร่างของพรรคประชาธิปัตย์ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบรับหลักการไปแล้วจะขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติมาตราอื่นๆของรัฐธรรมนูญครั้นจะมาขอแก้ไขมาตราอื่นๆที่เหลือคือ84ถึง90เพื่อนำไปเสริมก็ไม่ได้เพราะจะทำให้ยัตติที่ขอแก้ไขใหม่ขัดกับมาตรา83และ91ที่ยังมีผลบังคับใช้ครั้นจะขอแก้ไขมาตรา83และ91มาด้วยก็จะไปซ้ำกับยัตติเดิมที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบไปแล้วผลทางการเมืองคือรัฐสภาจะรับผิดชอบกับประชาชนอย่างไรต่อการลงมติให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขกฎหมายที่สำคัญที่สุดผิดพลาดขัดต่อรัฐธรรมนูญสำหรับส.ส.ยังพอมีข้อแก้ตัวเพราะส.ส.โหวตรับทั้งร่างของพรรคพลังประชารัฐและเพื่อไทยที่ขอแก้ไขระบบเลือกตั้งด้วยจึงไม่ทำให้เสียหายเพราะร่างของเพื่อไทยยังคงใช้ได้แต่สำหรับสว.ที่ลงมติไม่รับทั้งร่างของพลังประชารัฐและเพื่อไทยแต่กลับลงมติให้ร่างของประชาธิปัตย์ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญไม่อาจแก้ตัวเป็นอย่างอื่นได้นอกจากสว.ชุดนี้ไม่ได้มีดุลยพินิจอะไรเป็นของตัวเองแต่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อทำทุกอย่างตามใบสั่งของคนมีอำนาจแม้สิ่งที่ทำลงไปนั้นจะผิดหลักการหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ตามนั่นคือเหตุผลที่หลายฝ่ายตั้งคำถามว่ามีสว.ไว้ทำไมวัฒนาเมืองสุขพรรคไทยสร้างไทย26มิถุนายน2564และที่พรรคเพื่อไทยนายอนุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านและนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยแถลงสรุปผลการลงมติร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของที่ประชุมรัฐสภานายสุทินกล่าวว่าประเด็นแรกคือการลงมตินั้นผ่านเพียงร่างเดียวร่างของพรรคประชาธิปัตย์ที่ระบบเลือกตั้งบัตรเป็นแบบบัตรเลือกตั้ง2ใบนอกจากนั้นอีก12ร่างไม่ผ่านผิดหวังว่าร่างที่ตกไปนั้นเป็นร่างที่เคยถกเถียงกันว่าทำเพื่อประชาชนเช่นร่างเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมร่างสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าร่างดีๆที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชนถูกปัดตกหมดประเด็นที่2คือเรื่องระบบบัตรเลือกตั้ง2ใบมีเสนอคล้ายคลึงกันถึง3ร่างมีร่างของเพื่อไทยและพลังประชารัฐแต่กลับไม่ผ่านทั้งที่ร่างของพรรคเพื่อไทยนั้นแยกหลักการและวิธีการอย่างชัดเจนในร่างของพรรคเพื่อไทยแต่สว.กลับไปเลือกร่างของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีแค่2มาตราโดยไม่มีรายละเอียดแตกต่างจากร่างของพรรคเพื่อไทยที่ได้แก้ไขทั้งระบบจึงเกิดคำถามว่าจะไปแก้กันอย่างไรเพราะร่างของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เสนอแก้มาตราอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นร่างที่ไม่สมบูรณ์ประเด็น3คือมีร่างต่อต้านการทำรัฐประหารเขียนไว้ละเอียดห้ามรับรองการยึดอำนาจและห้ามรับรองผลิตผลของคณะรัฐประหาร 2-3 เดือนก่อนเห็นบอกว่าต้องล้มล้างผลพวงรัฐประหารแต่วันนี้กลับเงียบจึงเป็นการลงมติที่ผิดหวังและต้องหาคำตอบนายแพทย์ชลน่านกล่าวว่า
นอกจาก13ร่างที่ผ่านแค่ร่างเดียวกับร่างที่14คือร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256ของพรรคเพื่อไทยจะนำไปสู่การแก้ไขทั้งฉบับซึ่งประธานรัฐสภาไม่บรรจุไว้ในวาระประชุมแม้จะผ่านแค่ร่างเดียวในชั้นวาระรับหลักการจะเห็นว่าหลายร่างแม้จะผ่านคะแนนเสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาเสียงจากสภาผู้แทนก็เกินกึ่งหนึ่งแต่ติดขัดตรงสว.ดังนั้นจึงเห็นชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาเพื่อไม่ให้แก้ไขหรือแก้ไม่ได้ร่างของพรรคประชาธิปัตย์ที่รัฐสภาลงมติรับหลักการจะทำให้เกิดปัญหามากหากมีการแก้ไขแล้วรัฐธรรมนูญมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งซึ่งไม่ได้แก้ไขไปด้วยจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไรจึงคิดว่าเป็นการรับร่างเพื่อรักษาหน้าไปก่อนเพราะแม้ไม่รับร่างของพรรคพลังประชารัฐก็รักษาหน้าด้วยการไปรับร่างของพรรคประชาธิปัตย์ขายผ้าเอาหน้ารอดส่วนจะไปแก้กันได้จริงไหมจะบังคับใช้ได้หรือไม่หรือจะขัดแย้งกันเองจนนำไปสู่การคว่ำในวาระที่3หรือท้ายสุดอาจไปจบกันที่การยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็เป็นไปได้หมดร่างยัตติที่มีสาระดีๆโดยเฉพาะร่างเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติเช่นในคณะกรรมาธิการซึ่งในรัฐธรรมนูญปี60ลดทอนอำนาจมีให้การเรียกบุคคลหรือเอกสารมาให้ข้อมูลซึ่งจำกัดอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติเพราะอ้างว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ60จึงเห็นว่าไม่เคยมีฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการหรือข้าราชการมาให้ถ้อยคำความเห็นกับกรรมาธิการเลยพรรคเพื่อไทยปรารถนาสูงสุดที่จะต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยดังกล่าวแม้จะถูกห้ามแก้ทั้งฉบับแต่เราจึงยังประกาศสู้จะแก้ไขรายมาตราต่อไปในโอกาสต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ